สวัสดีพเพื่อผู้เสทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนดูว่าทําไมทุกครั้งเลยนะครับที่เวลาสม,มุดกราฟมันวิ่งลงแบบนี้เนาะแล้วเราทําการเข้าเซลล์ปุ๊บนะครับมันกลับตัวขึ้นทันทีเลยหรือไม่ก็ตามนะครับที่ว่าบางครั้งเนี่ยราคาเป็นอย่างี้ครับมันวิ่งขึ้นมาเบรกเอ้าสวยๆเลยนะครับพอเราทําการเข้าบายปุ๊บราคามันดันวิ่งลงแบบนี้เลยนะถ้าใครติดหางนี้อยู่แนะนำามาฟังคลิปนี้้จบเดี๋ยวผมสอนให้ว่ามันเพราะอะไร คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex รน Fore ดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สาม,มารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบคร นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1000ันกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปี๊บนอกนจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่เนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเพ้ามันได้เลยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเข้าประเด็นเลยไม่ต้องพูดเยอะนะครับก็คือการที่เราติดดอยแบบนี้นะหมายถึงว่าราคาเนี่ยมันเบรกเอาขึ้นถูกไหมเราเข้าบายปุ๊บ แล้วมันก็กลับตัวลงทันทีหรือแม้กระทั่งการที่ราคาเนี่ยมันวิ่งลงมาเยอะเราเซลล์ปุ๊บมันกลับตัวขึ้นทันทีเหตุผลที่มันเป็นเหตุการณ์อย่างเมื่อสักครู่นี้ก็คืออย่างเช่ราคามันเบรกเอาเนาะเราเข้าบายปุ๊บมันกลับตัวลงทันทีแบบเนี้ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าหลักการของมันเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่ากราฟเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าความสมดุลนะครับคืออะไรครับคือเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางครั้งกราฟจะเป็นอย่างนี้ก็คือมันวิ่งขึ้นนะฮะสมมุติผมว่าสีเขียวเนาะขึ้นขึ มันจะไปแบบไม่ไม่ไปต่อละมันจะมีการทําอะไรครับพักตัวเล็กน้อยถูกไหมแล้วอาจจะขึ้นต่อเล็นึงแล้วก็อาจจะมีการกลับตัวลงมาเพื่อ correction move นี่ครับนี่ครับตรงนี้แหละคือสิ่งเรียกว่าความสมดุลคือราคาเวลามันวิ่งขึ้นไปเนี่ยมันขึ้นไปเยอะเกินนะะจงหวันที่มันกลับตัวลงครับมันก็ต้องกลับตัวลงเหมือนกันเพราะฉนั้นวิธีการสังเกตคืออย่างตรงนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันขึ้นไปเยอะบางคนว่ามันเยอะอยังไงมันขึ้นไปแค่นีดเดียวเองไม่ใช่ครับเราต้องเอาสายตาของเราเนี่ยมาโฟกัสที่ตรงจุดนี้เลย ถ้าเราดูตรงจุดนี้ครับเราจะเห็นว่าราคามันขึ้นมาเยอะไหมขึ้นมาเยอะครับเยอะอยังไงนับดูครับตั้งแต่แท่งที่มันเริ่มวิ่งขึ้นมา1แท่ง2 3 4และ5ทั้งหมด5แท่งนะครับให้จําไว้เลยครับว่าถ้ามันเป็นประมาณนี้ราคาเนี่ยวิ่งอยู่4-5แท่งต่อเนื่องกันนะครับแล้วมันโว์มันเบรก out หรือแม้กระทั่งมันโว์มันจะไปต่อเราอย่าเพิ่งไปเล่นบายหรือเซลเด็ดขาด เพราะมีโอกาสที่มันจะกลับตัวสูงมากกลับตัวสั้นๆหรือบางทีอาจจะกลับตัวยาวแบบนี้ก็มีนะครับมีโอกาสสูงมากครับเพราะอะไรครับเพราะราคามันเกิดความไม่สมดุลขึ้นเหตุการณ์ที่เราควรเล่นครับเราควรรอให้มันเป็นอย่างนี้มากกว่าก็คือสมมติตรงนี้นะนี่คือการาฟถ้ามันเป็นจริงๆที่เราควรเล่นคือเราต้องการให้มันเนี่ยเปิดแท่งเดียวแบบนี้อันนี้คือโอเคเลยนะเปิดแท่งเดียวอย่างนี้และเปิดแบบว่าเพิ่งเป็นแท่งแรกหรือแท่งที่2 รตรงนี้จะไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมวาดตัวอย่างให้ดูแล้วกันก็คือสมมตินะร,ราคามันมีแนวต้านถูกไหมการที่ราคามันวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นอ,อาจจะเริ่มไซด์เวย์ในกรอบนะอยู่ตรงนี้ครับไซด์เวย์กับตัวลงมากับตัวลงมาเราก็รออะไรครับรอราคาเนี่ยมันเบรกเอาขึ้นแบบนี้ถูกไหมฮะเราเข้าบ่ายไอ้อย่างเงี้ยถามว่าเราโอเคไหมมันก็ไม่โอเคนะครับเพราะราคามันขึ้นมาเยอะเกินอาจจะไม่ใช่4ีหแท่งนะครับแต่ว่าจะเห็นไหมมันขึ้นมาจากฐานตรงเี้ยซึ่งมันไกลเกินไปนะครับสิ่งที่เราควรเล่นครับสม,มมตินะราคาอยู่ในกรอบแบบนี้ เราควรรอหน้าตามันเป็นสมงปติมาณน,นี้ก็คืออาจจะมีการไซด์เว์อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ขึ้นแบบ่งนี้เรารอให้มันมีนการกลับตัวลงก่อนบ้างนะครับแล้วก็อาจจะขึ้นแบกทีนึงอาจจะพักตัวอีกทีนึงนะครับแล้วจังหวะที่มันทะลุขึ้นไปได้ในทรงแบบนี้นี่แหละคือเทรดที่เราควรเล่นมากที่สุดเทนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะราคามันไม่ได้ขึ้นกันต่อเนื่องถูกไหมอย่างนี้มันไม่โอเคแล้วเพราะราคามันขึ้นต่อเนื่องเยอะเกินอาจจะมีการกลับตัวแท่งที่เราเล่นพอดีก็ได้ เพราะมันจะต้องมีการแทรกแรงขายเข้ามาบ้างนั่นคือปกติของกราฟทั่วไปเพราะนั้นตรงนี้เหมือนกันครับถ้าเกิดว่าในทางกลับกันเราเห็นแล้วมันมีแท่งพักตัวแล้วแท่งนี้เป็นแท่งแรกที่มันวิ่งก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆถูกไหมอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วบางคนเนี่ยก็อ่านะฮะปิดภาพเดิมมาบายตรงจุดนี้ซึ่งผิดถูกไหมผิดนะครับผิดครับเพราะอ,อะไรครับเพราะมีโอกาสที่มันจะกลับตัวลงไหมมี ราคามันขึ้นมาเยอะเกิน1 2 3 4งแท่งผมไม่ได้บอกว่ามันขึ้นมา2อสแท่งแล้วมันจะกลับตัวลงตลอดไม่ใช่นะฮะบ,บางครั้งมันก็วิ่งเป็น4ี่หแท่ง6แท่งจะแท่งก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่นะต้องใช้คําว่าส่วนใหญ่มันจะประมาณ4ี่หแท่งแล้วกลับตัวครับอย่างตรงเนี้ยสังเกตดูนะ 1, 2, 3, 4, หนึ่ี่ห้าแล้วกลับตัวขึ้นนะฮะวิ่งลงนะครับวิ่งขึ้น1 2 3 4แล้วกลับตัวแต่ย้ําตรงนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่ามันจะวิ่ง4ี่หแท่งแล้วกลับตัวทุกครั้ง มันแค่มีโอกาสต้องใช้คำว่าส่วนใหญ่มา80-90%เพราะนั้นตรงนี้เป็นแค่ตําราเฉยๆอย่าไปจาไปปรับเฉละเปอร์เซ็นต์บางคนเฮ้ยเอา้านี่ไงสีแท่งแล้วทําการเข้าเซลล์สวนทางเลยไม่ใช่นะครับอย่างนั้นผิดผิดมหันเลยไม่ได้นะครับแค่ให้รู้ไว้ว่าอ๋อมันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นได้นะมีกลาตัวสีแท่งแล้วต้องไปต่ออะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันเนาะเราก็ต้องรอดูครับว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงทีนี้ เดี๋ยวลองหาตัวอย่างที่เราควรเล่นให้ดูะสมมติตงนี้นะครับเราเห็นแล้วราคาเนี่ยมันมีแนวต้านมีแนวรับถูกไหมอย่างตรงนี้ถ้าเกิดว่าราคามันเบรกเอาลงมาเนี่ยเราสามารถเซลลได้เพราะอะไรครับเพราะมีแท่งพักตัวแล้วถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าในทางกลับกันมันเป็นอย่างนี้ครับมันวิ่งลงมาแบบนี้แล้วแล้วแท่งถัดไปทะลุแบบนี้มาต่อเลยก็าถามว่าเราจะมาเซลตรงจุดนี้ไหมก็คงไม่ใช่ถูกไหมเพราะอะไรสังเกตด,ดูมันลงมาตั้งแต่ทั้งบนนี้แล้วนะครับลงมา,กาไ,มไกลไหมไกลเยอะเกินไปไม่ควรเล่นมีโอกาสเสียสูงไหม สูงนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ขวนเล่นแต่เงี้ยเออเราสามารถเซลลได้เพราะว่าราคามันเพิ่งวิ่งลงมานิดเดียวมันก็จะวิ่งลงต่อแบบนี้ได้เดี๋ยวเราไปหาตัวอย่างเพิ่มเติมครับ,รบผมก่อข้ามไปอ่ะอย่างนี้เหมือนกันครับสังเกตด,ดูนะราคามันลงมากี่แท่ง4แท่งถูกไหมมันต้องมีการกลับตัวไหมอาจจะมีการกลับตัวแต่บางคนบอกเฮ้ยบายเลยบายเลย,ย,เลยไม่ได้นะครับบางครั้งมันกลับตัวลงกลับตัวขึ้นจริงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วบางทีมก็ไปต่อได้อย่าไปบายมั่วนะฮะไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเอ,อ้ยโค้ดบอก4ี่แท่งแล้วบายไม่ใช่ผมบอกว่า มันมีโอกาสเฉยๆที่มันจะพักตัวแบบนี้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกเห็นไหมสุดท้ายมันลงต่อได้ถ้าเราไปบายส่วนก็เรียบร้อยแตกนะครับทีนี้อ่ะตัวอย่างถัดไปครับเดี๋ยวผมสุม่มกราฟแปลงมวล้วกันจะได้เห็นว่ามันเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นประจานะครับอ่ะมาตรงจุดนี้สมมุติตงนี้เนาะเดี๋ยวรอช่วงเวลาที่ตลาดมันค่าสเปรดปกติก่อนนะรประมาณเออตลาดลอนดอนเรามีแนวต้านเรามีแนวรับถูกไหมเดี๋ยวลองดูนะครับราคาเบรกเอาอ่ะอย่างจุดเนี้ย้็ถามว่าเราจะเซลไหม คนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเฮ้ยเซล์สิมันปิดต่ำกว่าแนวรับแล้วนะครับผิดทําไมถึงเซลล์ไม่ได้รู้ไหมครับสังเกตดูมันลงมาจากข้างบนถูกไหมมันลงมาเยอะเกินมีโอกาสที่มันจะกลับตัวขึ้นก่อนไหมเนี่ยพักตัวขึ้นไหมมีเห็นไหมครับมันลงมาหลายแท่งเกินเนี่ยจากข้างบนเราต้องสังเกตจากจุดที่มันเริ่มต้นลงมานะนั่นคือทริคถ้าเราฟังแล้วงงสังเกตจากจุดที่มันเริ่มต้นวิ่งลงหรือถ้าในทางกลับกันเราสังเกตจากจุดที่มันเริ่มต้นวิ่งขึ้นไอ้ยันตรงเนี้ยถ้าสมมติมันขึ้นแบบนี้เนาะขึ้้นนแบบี ล้วก็ใส่ตาของเราเนี่ยมาโฟกัสจากจุดที่มันเริ่มต้นวิ่งขึ้นก็คือจุดนี้แสดงว่าราคามันขึ้นมาเยอะเรื่องขึ้นมาเยอะแล้วมันขึ้นมาจากข้างล่างเลยมันมาอยู่ข้างบนตรงนี้แล้วเนี่ยตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เราก็ไม่ขวนเล่นนะครับทีนี้พอดีเห็นข้อมูลซ้ายมือพอดีนะครับก็จะระบายเ,เพิ่มเติมไปอย่างตรงนี้เห็นไหมราคาขึ้นไปทั้งหมดกี่แท่ง1 2 3 4 5 6 7 8ี่้าดแแท่งเห็นไหมครับนั่นคือการมองบอกว่าไม่ใช่4แท่ง5แท่งแล้วจะหยุดไม่ใช่เสมอไปบางครั้ง8แท่งก็มี ผมเคยเห็นมากสุดน่าจะประมาณ13แท่งนะในทาวเรมใหญ่ๆแบบนี้13แท่งเพราะฉะนั้นเข้าใจด้วยตรงกรันนะย้ำรอบสุดท้ายผมจะไม่พูดประเด็นนี้ละจะได้เข้าใจกันไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปติดภาพจำว่าเฮ้ยผมบอกว่า4แท่งแล้วกลับตัวไม่ใช่เหตารณ์ตรงนี้ครับตรงนี้ก็เหมือนกันบางคนบอกเฮ้ยมัน2แท่งเองนะมันเบรกเอาขึ้นแล้วมันต้องไปได้สิคือมันไปได้ครับแต่ว่าสังเกตดูไหมมันขึ้นมาเยอะเกินจากฐานมัน2แท่งจริงครับแต่มันขึ้นมาเยอะมากจากตรงนี้เลยมาถึงข้างบนเนี่ยกี่เป๊ สี่สิบป๊บแล้วราคาวิ่งขึ้นมาทั้งหมดสี่สิบปบแล้วยังไม่มีแท่งพักตัวเลยถามว่าเป็นไปได้ไหมที่มันจะพักตัวแท่งเราเล่นพอดีเป็นไปได้นะครับเห็นไหมพักตัวพอดีอันนี้ไม่รู้ว่ามันเฟกเอาหรือป่านะครับเดี๋ยวลองดูอ่ะกลับตัวลงมาอีกตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเบรกเอาลงมาราคาเริ่มไซเว่ยโม่สัวถามว่าเซลได้ไหมเหมือนเดิมครับไม่น่าถ้าจะเซลดูตรงดูอะไรดูข้างบนครับมันลงมาจากแนวต้านไกลไหมไกลครับเกียร์ป,บนะปีบแล้วห้าสิบปบแล้วเซลไม่ได้ไม่ควรเล่น อย่างน้อยเราคนเรามันพักตัวแบบนี้ก่อนเราค่อยหาจังหวะ follow trend ตามลงไปนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะมีจังหวะให้เล่นไหมนี้นะครับราคามันเริ่มมัวส่วนะแล้วก็รอตีโซนใหม่นะครับเรามีแนวต้านแล้วก็มีแนวรับตรงจุดนี้ใช่ไหมราคาทุลงมาเยอะนะครับแต่ว่าทิ้งซะไปเยอะเหมือนกันก็อันตรายนะครับกลับตัวขึ้นยังไม่เป็นไรนะครับไซด์เวอ์อยู่ปั๊บๆโอเคณจุดนี้เราเห็นโซนใหม่ละแนวต้านปั๊บๆๆนี่ครับขออนุญาตย้อนกลับนิดนึงนะพอดีอยากอธิบายตรงจุดนี้จะได้เห็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างงีี้นนนเเเออคครรืาาาห็ม มันมีแนวต้านถูกป่ะครับถามว่าทำไมทะลุไปได้ไกลจ Trans ังทะลุ er ไปแล้วแล้วไปต่อไหมไปต่อเพราะอะไรครับเพราะมันยังทะลุไม่ไกลมากเห็นไหมมันขึ้นมาแค่หนึ่งแท่งสองแท่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าภาพนี้เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ครับนี่ย้อนกลับมาแล้วราคามันวิ่งลงมาถึง,งจุดนี้แล้วมันมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้จากจุดนี้เราไม่ควรมา b ายละหนึ่งก็คือมันปิดเหนือต้านเายอะเกินไปสองก็คือมันวิ่งขึ้นมาเยอะเกินแล้วนะครับจากแนวรับข้างล่างนั่นเลยซึ่งไกลเกินไปไม่ควรเล่นนะครับเพราะฉะนั้นวรร่า เรารอไปก่อนเนาะราคาขึ้นมาตรงนี้อาจจะพอได้แต่ว่าก็ติดแนวรับตรงนี้อยู่อันตรายเหมือนกันยังไม่ควรเล่นนะครับปั๊บราคาขึ้นมาเยอะเห็นไหมครับขึ้นมาเยอะปุ๊บมันต้องมีการพักตัวบ้างกลับตัวบ้างนั่นะคือปกติพื้นฐานของกราฟถ้าเราจะมาฟ o ล l o เท r e n ตรงนี้ก็ตามไม่ใช่ฟ o ล l o w trend follow trend นะครับโทษทีลิ้นพันกันประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างสุดท้ายแล้วกันเนาะจะได้เห็นภาพมากขึ้นครับราคาไซเวอยู่ในกรอบถูกไหมเราต้องรอครับรอราคาเบรกเอานะครับปั๊บป๊บเบรกเอาลงมาตรงนี้ยังไม่ชัวร์เท่าไหร่นะครับ ยังอยู่ในกรอบอยู่ยังไม่มีจังหวะให้เล่นนะรอต่อไปอ่ะตรงจุดนี้บายได้ไหมถ้าไม่สนใจโซนตรงนี้เลยนะบายได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรครับขึ้นมาจากฐานเยอะเกินไปมีโอกาสพักตัวไหมมีเห็นไหมครับเพราะนั้นบางคนจะเริ่มหงุดหงิดแล้วเฮ้ยทำไมเบรกเอาแล้วฉันบายว่าราคามันวิ่งลงคือมันมีโอกาสพักตัวได้สุดท้ายแล้วมันจะไปต่อไหมนี่ก็มีโอกาสไปต่อเราสามารถมาบายตรงนี้ได้ครับเนี่ยตรงจุดนี้ได้แล้วเพราะราคามันพักตัวแล้วนะครับมีโอกาสกที่มันจะวิ่งขึ้นต่อไปนี้ได้แต่ว่าก็นั่นแหละฮะ การที่มันเลือกที่จะพักตัวนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรสุดท้ายมันก็ขึ้นต่อตามโครงสร้างราคาของมันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่อยากเสียเทรดแบบนี้เราก็ควรหล่อให้ชัดเจนว่าเฮ้ยเนี่ยมันขึ้นจากฐานเยอะเกินนะอย่าเพิ่งไปบายตรงจุดที่มันทะลุขึ้นมารอมันพักตัวก่อนถ้ามันทะลุไปอีกปุ๊บตรงจุดนั้นะถึงบายได้นะตรงนี้ก็ไม่ใช่บายตรงนี้นะครับถ้าบายตรงนี้คือต้องเข้าใจว่าบางคนมาบายตรงนี้ราคามันขึ้นต่อก็มีแต่บางครั้งกลับตัวลงก็มีเพราะนั้นมัน50-50เราไม่ควรเล่นเนาไาไปเนยออะัตราย หรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าวล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองน,นี่ คอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในเการเทรดกับเป่าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้น แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอูสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสับเวลาดตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนตล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง นะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับ มันเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดวีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะครับผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดอนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แถถถถ่่แแแททงงเเเเีียยยนนะครัไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทร่นทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซด์เพิ่มมาด้วยมีดิเวอร์เจนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติิดดดเเทรนนนนไไล์ปปุุ๊๊บบมมมััตตต้้้อองงง่่ใชแว ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100นะร้อเนะมีแพ้มิชนาเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลจอยู่ที่ประมาณ5 5นะครับผมถึงประมาณ60%เเท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ิรซ็ซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%รจริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ท จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับทีถ้าสนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้ในตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ถึง3ามสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8,59 9บาทนะครับผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่7 5 9 9าเาบาทต้องบอกว่าราคาเนี้ยคือราคาที่ลดแล้วนะจริงๆเนื้อหาหมดข่านที่บอกครับว่า มันต้องหลักหมื่น้ดยสามเนาะหมื่นห้าสองหมื่นมีแน่นอนครับแต่ว่าผมลดราคาให้เท่านี้เพราะว่ทุกคนเนี่ยเข้าใจเนื้อหาตรงนี้เอาไปปรับใช้การละเทิดกันได้นั่นเองนะครับผมปรับราคาขึ้นทุเดือนจริงๆนะครับลองไปย้อนคลิปดูเก่าๆของเดือนที่แล้วด้ยเนาะเพราะว่าผมเนี่ยแต่ต้องบอกอย่างนี้คราบ่าลองย้อนไปดูสักคลิปประมาณ23เดือนที่แล้วนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันถูกกว่านี้มากนะครับแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเนาะคือเดือนที่แล้วเนี่ยมาราคานี้อยู่แต่เดือนนี้ผมก็ยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่ามีบางท่านเนี่ยเขาก็ทัก โค้ดอย่าเพิ่งปรับราคาขึ้นได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันเลยพอจะทันโค้ดก็ขึ้นราคาอีกแล้วนะครับคือผมก็เห็นใจแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้เรียนจริงๆก็เลยคงราคาเวกเดือนหนึ่งแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับขึ้นจริงๆแล้วนั่นเองนะครับเนาะก,ก็เดือนนี้คือเดือนสุดท้ายนะครับที่ราคาจะอยู่ที่ 7, 5 9 9ับาทถ้าสนใจอยากเรียนนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะ m j o p o ต้องมี ad ด,ด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่เจอเนาะมี a ด,ด้วยนะผมหรือจะสแกน qr c ค d e ตรงนี้ขวามือก็็ได้้กกกจจะเจอเออหมมืนนััแลววทาา่ สนใจ7 5 9 9รบกวนนะครับคุณพี่ทุกคนเลยพิมพ์มาแบบนี้เป๊ะในแชทไลน์นะครับไม่ฉชนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาทําไมเพราะฉะนั้นรบกวนทักมาว่าสนใจ7 5 9 9ตามนี้เลยพิมพ์ตามนี้เลยนะครับโปรโมชั่นนี้ย้ำครับสุดท้ายถึงแค่3 1สิงหาคมนี้เท่านั้นเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นเป็น8 5 9 0บาทแล้ว นะครับเนาะโอเคเราพูดรายละเอียดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงจากนักเรียนจริงกันดีกว่านะครับว่าเขาเป็นยังไงกันมาต้องบอกว่ารีวิวเนี่ยผมเก็บมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็จะมีอันเก่าบ้างอันใหม่บ้างเนาะก็ประปนกันไปนะครับไปดูกันได้เลยครับผมรีวิวจากนักเรียนจริงๆที่เขาเนี่ยทำการลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนนะครรับไได้ก100%เลยั่นเองอันนีีีี้้คือรววิท่่่พเาาสงมใหดูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โตร0 0์นตะครับ scoping ไปเรื่อยเลนล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของค้หลาายคิปน่จะประมาณ1บ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากๆเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนดับฟิคโปรนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ดมากๆครับทีใ่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบการเทรดดีมากๆรอมับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแลล้้้วก็องเเเททรรดตาาามมี่ผขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทาให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกันแล้ว่นเงเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาากกกกกเกกเเรรรรีียนนนนนนน็็ฝึมื่่่อออๆพิิบตต้้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทาการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสยัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเทอเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะครับรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือ free. คอสฟนะรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเซิร์ฟนี้หายากนะครับปกติจะ2 0,000ืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นย้ำรบสุดท้ายก่อนคลิปนี้ปิดลงเนาะถ้าสนใจสมัครเรียนผมอยากเข้ามาเรียนด้วยกันจริงๆนะครับติดต่อได้ที่ l ล n e ID ยแอดเอ็มเจลตรงนี้มีแอดด้วยนะหรือสกแกนเคิลโค้ดก็ได้นะครับโปรโมชันนี้ถึงแค่3 1สิงหาคมนี้เท่านั้นเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆนะครับเนาะผมยื่นให้แค่เดือนนี้สุดท้ายราคานี้นะครับต้องเมือนที่บอกว่าคอร์สเนี้ยมาราคาหลายหมื่นนะแต่ว่าผมลดราคาให้เพราะอยากให้คนเนี่ยได้เรียนด้วยกัน ก็ต้องถามเดนดูก็ได้นะผมว่าเราเสียเงินให้กับตลาดมาเท่าไหร่แล้วนะครับผมราคาเท่านี้ไม่ได้แพงเลยถ้าตีเป็นมูลค่าดอลลาร์ก็แน่นอนครับประมาณ2 0 0กว่าดอลลาร์ซึ่งถ้าเปรียบเทียบดูนะครับ200ดอลลาร์ตรงนี้ในตลาด f o เ e ็กเราเสียทีนู่น500เหรียญพันเหรียญเนาะลองมาเอาความรู้ตรงนี้ดูก่อนไหมนะครับความรู้ราคาเท่านี้ไม่แพงเลยแต่ความไม่รู้ที่เราต้องจ่ายให้กับตลาดเนี่ยแพงกว่านะครับเพราะนั้นผมแนะนําว่าลงเอาความรู้ก่อน อย่างน้อยเราจะได้มีสกิลมีประสบการณ์มากขึ้นในการเทรดนั่นเองสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเดือนนี้คือเดือนสุดท้ายที่ราคาจะ7 0 0 0นเนาะเดือนหน้าผมขึ้นราคา1000บาทเป็น800 0ันรบาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงน,นี้รีบๆเข้ามาซื้อกันถ้าคิดว่ามันแพงนะครับลองถามเดงดูว,ว,ว่าเราจ่ายเงินให้กับความไม่รู้มากี่บาทแล้วเนาะนี่คือการลงทุนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทาได้แล้วในการเทรด forex ตรงนี้นะครับผมไม่ได้พูดเองนะ นักเรียนเขาพูดกันลองไปดูคลิปใต้คอมเมนต์อื่นๆก็ได้นะครับทุกคลิปเลยก็จะมีรีวิวปรับปายให้ดูนะครับผมถ้าสนใจติดต่อมาได้ตรงนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ